น้องปอมกันบ้างนะครับสายพันธุ์โปรเมอเรเนียนที่พร้อมย้ายบ้านวันนี้มี6คนนะครับในคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับเรามาที่ฟาร์มฮีโร่ปอมกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมอาร์นะครับแล้วก็น้องเอื้อยกับน้องไอ้นะครับทั้ง2คนเลยวันนี้นะครับเราพามาชมน้องปอมกันบ้างนะครับสายพันธุ์โปรเมอเรเนียนที่พร้อมย้ายบ้านวันนี้มี6คนนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่สีบลูเมเล่นะครับผมแล้วก็เป็นสีครีมสีขาวครีมแบบนี้อ่ะมาเริ่มจากคนแรกกันเลยคนแรกขอเริ่มจากน้องผู้ชายคนนี้ครับเป็นสีบลูเมเล่อันเนี้ยบลูเมอร์นะครับผมไม่มีแทนมาเกี่ยวเลยเป็นสีเทาๆแบบนี้แล้วมีแต้มดำๆแบบนี้ด้วยนะครับเลขรหัสไมโครชิปของน้องคือแต่ละแดน6860HRM 6860นี่หน้าสั้นมากแล้วตัวสั้นด้วยใครที่ชอบสีแปลกนะครับเขาบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดพลาดไม่ได้ทรงตัวน้องหรือสั้นๆแบบนี้เลยนี่สั้นๆตัวเล็กๆหน้าสั้นๆด้วยนะครับสีสวยลายสวยมากๆสีน้องจะไม่เปลี่ยนนะครับจะเป็นสีนี้นะครับสีนี้จนโตเลยนะครับสีน้องจะไม่เปลี่ยนสีจะเป็นสีนี้จนโตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้น้องที่เป็นสีแปลกก็จัดสีนี้ได้คนต่อไปนะครับน้องผู้ชายเป็นสีบลูเมเล่แล้วก็มีคำว่าแทนเห็นไหมครับตรงคิ้วน้องจะเป็นสีน้ำตาลตรงแก้มมีสีน้ำตาลตรงเท้าเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเลขรหัสไมโครชิป6857 HRM 6857ครับผม6857แบบนี้เห็นไหมรอแบบไม่บรรยายบรรยังรอแบบรอเท่มากเลยสีสวยมากใครอยากได้สีแปลกๆแบบนี้ต้องรีบนะครับสีนี้เป็นสีหายากหน่อยนะครับผมซึ่งสีเหล่านี้นะครับข้อแตกต่างจากสีส้มคือจะไม่ได้ขากลมใหญ่เท่าส้มแต่ว่าเมื่ออายุเข้าสู่ 2-3 ปีเนี่ยก็จะดูกลมดูสวยขึ้นมานะครับแต่แน่นอนความแน่นไม่เหมือนสีส้มเพราะฉะนั้นจะไปได้ความเป็นสีแปลกสีที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่หน้าสั้นแน่นอนขนฟูแน่นอนครับบอกไว้เลยหล่อครับผมจมูกชมพูเท้าชมพูเป็นหนุ่มน้อยสุดหล่อเป็นสีครีมครับผมเป็นสีครีมๆขาวๆครีมๆนะครับคนนี้หน้าแบนมากเลขไมโครชิป6858ครับ6858หน้าแบนมาก HRM 6858หล่อเท่ตาสวยด้วยคนนี้อยากให้ทุกคนมาชมตัวจริงนะครับฟาร์มอยู่ที่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับมาชมตัวจริงได้นั้นลงได้อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับน้องหล่อมากอ่ะบอกเลยว่าเท่จริงเนี่ยเท่จริงครับเท่จริงครับสวยคนนี้แบนแต่จำเลขไมโครชิปให้ดีๆนะครับ68584ตัวท้ายของคนนี้นะหล่อมากต่อไปใครอยากได้น้องผู้หญิงบ้างน้องผู้หญิงมาแล้วครับน้องผู้หญิงมาแล้วครับ6856 HRF 6856ครับ HRF 6856เป็นน้องสีขาวครีมเป็นน้องสีขาวครีม6856 HRF 6856ว้าหน้าตาแบบว่าน่ารักมากเลยครับหน้าตาแบบว่าน่ารักมากเลยครับดูดีมากเลยครับผมดูดีมากเลยครับโอ้โหคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับรับน้องผู้หญิงจากที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเราไปนะครับสามารถนำกลับมาผสมกับพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มได้นะครับสามารถนำกลับมาผสมกับพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มได้ซึ่งจะลดค่าผสมลง 50% นี่เห็นการยืนไหมครับตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับทรงสวยด้วยนะน่ารักจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กของเราจุ๋มจิ๋มคนต่อไปคนไหนคนนี้โอ้โหคนนี้ผ่องๆอ่ะเป็นน้องผู้หญิงอ่ะน้องผู้หญิงที่สวยมากเลยนะครับ6855 HRF 6855นะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับผ่องสวยใสน่ารักน่ารักจังเลยค่ะให้ดูหน้าหนูใกล้ๆหน่อยค่ะดูหน้าแบบชัดๆเลยค่ะน่ารักไหมคะเพิ่มความสดใสความน่ารักจมูกเป็นสีถั่วแดงมีเท้าด้วยเท้าเป็นสีชมพูเท้าเป็นสีชมพูแบบนี้ครับจมูกเป็นสีถั่วแดงหล่อมากๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน้องน่ารักน้องเป็นผู้หญิงสาวน้อยของเราสาวสวยอุ้ยสาวสวยของเราเห็นไหมครับตัวแค่นี้เองตัวแค่นี้เองซุกซนด้วยซุกซนในขี้เล่นขี้เล่นเลี้ยงน้องปอมนะครับใช้พื้นที่เมตรคูณเมตรเองครับผมในการเลี้ยงไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับมาที่น้องแมวหน้าแมวๆของเราคนนี้เหมือนแมวมากคนนี้ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเป็นสีครีมครับแต่หน้าสวยมากเป็นครีมกว่าเพื่อนเลยนะคนนี้แต่หน้าสวยมากคนนี้เลขไมโครชิป6859
นะครับ6859 HRF 6859ที่ฟาร์มฝั่งไมโครชิปน้องทุกคนรับประกัน30วันและรับประกัน2ปีนะครับสำหรับที่ฟาร์มของเรานะรับประกันนานที่สุดในเมืองไทยเลยครับรับประกันนานที่สุดในเมืองไทยเลยครับแล้วพี่ซีน่ารักมากเลยอ่ะคนนี้น่ารักมากเลยฝากคนนี้นะฝากคนนี้น่ารักจริงครับเป็นน้องผู้หญิงครับผมหน้าแบนมากหน้าสวยด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยกันแล้วสำหรับ6แสบนะครับฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับใครที่อยากจะมาชมน้องๆฟาร์มอยู่ที่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงมาชมน้องๆหลากหลายสีหลากหลายความน่ารักฟาร์มเรามีทั้งยอร์คเชียร์เทอเรียเฟรนด์บูลด็อกและก็ปอมเมอเรเนียนนะคะไปแล้วคลิปนี้ลากันไปก่อนมันน่ารักมากอย่าไปกอดไปหอมนี่ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายตุ้งติ้งตุ้งติ้ง